ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยสาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง8คู่นะครับยูโรป้ารวมถึงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับไปเริ่มคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของเซนกิลูสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกหนาวเหน็บณขณะนี้นะครับคู่2ครับเป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับจ่าฝูงบุนเดสลีกานะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโมนะครับทางด้านของโรม่าครับวันนี้เจอกับเชอริฟติลัสโพครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมจากพรีเมียร์ลีกครับไบรตันนกนางนวลวันนี้เจองานยากครับเจอกับทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับคุณคอนเวสแฮมวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมฟอร์มแรงจากบุนเดสลีกาอย่างไฟบวกนะครับแล้วก็ทางด้านของริวเบติสครับวันนี้เจอกับทางด้านของกาสโกเรนเจอร์ครับมันแน่นอนครับคู่นี้นะครับแล้วก็ไปกันที่ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเฟลนวาลอซี่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของฟิออเรนติน่าแล้วก็คู่สุดท้ายครับเซดินสกี้โมสตาเปิดบ้านรับการเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าครับทั้งหมด8คู่ค่ำคืนนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มหรือเข้าร่วม LINE Ad ของเรานะครับสนใจที่จะมารับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของ T7VP นะครับจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันก็สามารถแอด LINE สอบถามกันมาได้ที่ LINE Ad ของเรานะครับ @100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของยูนิยงแซงกิลูสครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเตะกันเที่ยงคืน45นาทีนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไป2ประตูต่อ0นะครับผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยชนะรวดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนชาเลอรัวชนะมาได้3-1ก่อนนั้นเล่นบอลถ้วยก็ชนะได้2-0ครับบอลลีกชนะทางด้านของเซอร์เคิลบูสไป2ประตูต่อ1ในยูโรป้านัดล่าสุดครับเสมอกับทางด้านของตูลูสได้นะครับในเกมเยือนเนี่ย0ประตูต่อ0ก่อนนั้นไปเยือนเกนต์ก็เสมอไปครับ1-1นะครับอุ่นเครื่องชนะได้นะครับสถิติ6นัดหลังชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้สำหรับยูนิยงแซงกิลูสนะครับก็ถือว่ามั่นใจพอสมควรนะครับการทำเงิน3นัดหลังกินมาเรียบนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลบ้างครับผลงานดีต่อเนื่องครับ6นัดหลังยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับชนะถึง5นัดเสมอไป1นัดนัดล่าสุดครับไปเยือนคริสตัลพาเลซชนะได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับ2-0นะครับชนะฟูลแลม4-3นัดล่าสุดยูโรป้าเนี่ยชนะ LASK ลินในบ้านเนี่ยถึง4ประตูต่อ0นะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3เจ้า1แพ้2นะครับแต่ช่วงหลัง3นัดหลังเนี่ยยังไม่ทำเงินนะครับไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปเท่าไหร่สำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับมาดูตารางนะครับในกลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงครับตูลูสเป็นอันดับที่2ลิเวอร์พูลแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วนะครับนัดนี้เนี่ยไปเล่นเพื่อสุขภาพแล้วก็เล่นเพื่อที่จะเตรียมทีมเจอกับแมนยูนะครับไม่รู้ว่านัดนี้เนี่ยจะยิงหรือไม่นะครับเอาไว้ยิงแมนยูหรือว่าจะยังไงนะครับลูกทีมของเจเกนคอฟวันนี้ซ้อมเกมบุกแน่นอนนะครับสำหรับยูนิยงเนี่ยอยู่อันดับ3ครับมี5คะแนนก็ยังแทบจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะมีลุ้นเลยครับเพราะว่าตูลูสเนี่ยคะแนนห่างถึง3คะแนนนะครับแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยห่างกันเยอะมากนะครับสำหรับราคาคู่นี้ครับเปิดมาเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดต่อมาแค่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่วิสัยของหงส์แดงแล้วกันนะครับคู่นี้ห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราหลาขอเก็บไว้ก่อนนะครับรอก่อนเตะรอเช็คราคารอเช็คความชัวร์กันให้ชัวร์กว่านี้ก่อนนะครับถึงจะลงให้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับว่าคู่นี้เราหลาจะไปฝั่งไหนเนี่ยเสิร์ชหาได้ใน LINE นะครับ @100RA นะครับพิมพ์กันมาได้ครับมารับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงที่เด็ด VP ครับฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคู่นี้ขอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปแจ้งกันใน LINE อีกทีนึงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับจ่าฝูงบุนเดสลีกานะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโมสนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับเลเวอร์คูเซ่นชนะไป2ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าทันกันค่อนข้างที่จะมันกันทีเดียวนะครับยิงกันเหมือนกันทั้งคู่นะครับทีมเกมบุกค่อนข้างที่จะดีนะครับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับฟอร์มหลัง6นัดเนี่ยชนะ4นัดเสมอ2ครับยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดครับไปเจ้ากับสตุตการ์ดได้1ประตูต่อ1โดนนำไปก่อนนะครับแล้วก็มาตีคืนช่วงท้ายได้เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นก่อนหน้านั้นชนะพาราบอนไปในบอลถ้วยครับ3-1เสมอกับดอร์ทมุนด์ครับ 1-1 นะครับช่วงหลังก็มีสะดุดให้เห็นอยู่บ้างในบุนเดสลีกานะครับยังเก็บ3แต้มสำคัญไม่ได้นะครับก่อนหน้านั้นในยูโรป้าครับชนะฮัทเคนไป 2-0 นะครับที่เหลือในฟอร์มแรงนะครับชนะเบรเมนชนะยูเนียนเบรนไป 3-0 4-0 เลยนะครับ
แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3เจ้า3นะครับก็ยังเท่าตัวอยู่ช่วงหลังเนี่ยแฮนดิแคปค่อนข้างที่จะแพงนะครับสำหรับทางด้านของเลเวอเรจนะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นะครับทีมเยือนกันบ้างครับโมนัดล่าสุดไปเยือนโบโรกริมนะครับเฉือนชนะมาได้ในบอลถ้วยเนี่ย 1-0 ก่อนหน้านั้นเสมอห้ามคามครับไปดื้อๆนะครับเสมอไป1ประตูต่อ1นะครับในยูโรป้าเนี่ยโมเสมอคาราบักมานัดล่าสุดครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะฮักเคนได้ทั้งไปและกลับนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนฮักเคนชนะได้ถึง 3-1 ครับ6นัดหลังชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับโมก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับแล้วก็โลดแล่นอยู่ในยูโรป้าเนี่ยหลายปีแล้วนะครับเป็นขาประจำไปแล้วนะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินถึง4ครับแพ้ไป2สกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2นะครับคู่นี้เนี่ยในกลุ่ม H เป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับเก็บ15คะแนนเต็มมาได้แข่งไป5นะครับก็เป็นแชมป์กลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วทางด้านของโมวันนี้สู้สุดใจครับเก็บ3แต้มได้ในเข้ารอบนะครับไม่ต้องลุ้นคู่คาราบักนะครับในตารางเนี่ยก็อาจจะสลับกันนะครับระหว่างคาราบักกับโมโมเนี่ยประตูได้เสียดีกว่านะครับทางด้านของคาราบักก็มีลุ้นนะครับวันนี้ถ้าชนะฮักเคนได้แล้วก็โมเสมอหรือแพ้เนี่ยคาราบักเข้ารอบเป็นอันดับที่2นะครับโมก็ถือว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่สำหรับโมนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นเลเวอร์คูเซ่นครับเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งเลยนะครับน้ำลบ10ถึงน้ำเต็มนะครับน้ำไม่เต็มด้วยนะครับสำหรับราคานี้ราคารองอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำลบ10คู่นี้กดสกอร์ต่ำกันไว้สักหน่อยก็ดีนะครับเลเวอร์เซ่นเล่นสุขุมคุมเกมแน่นอนนะครับเหล่าร้อยหลายังมองว่าเลเวอร์เซ่นในบ้านน่าจะชนะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อไปที่เลเวอร์เซ่นครับราคาลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งครับในคู่นี้ครับจังหวะจัดไปครับไปกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของหมาป่าแห่งกรุงโรมอย่างโรม่าครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชอร์ลีฟสติลาสโพคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเป็นทางด้านของโรม่าบุกไปเยือนเฉือนชนะมาได้ครับ2ประตูต่อ1นะครับเจอกันมาครั้งเดียวนะครับวนกันมาเจอกันนานเลยนะครับสำหรับทางด้านของเชลีฟติลาสโพฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับฤดูกาลนี้อยู่ยูโรป้านะครับมาดูผลงานกันบ้างครับโรม่านัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับฟิออเรนติน่าครับในบอลลีกนะครับโดนใบแดงถึง2ใบนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็เจองานหนักครับเสมอฟิออไป 1-1 ก่อนหน้านั้นไปเยือนซาสโซโลชนะได้ 2-1 ครับในยูโรป้า2นัดล่าสุดนะครับเก็บได้แค่1คะแนนครับเสมอเชอร์เวสแล้วก็แพ้ให้กับสลาเวียปรากนะครับ6นัดหลังชนะแค่2นัดเสมอ3แพ้1ครับฟอร์มค่อนข้างที่จะดรอปแต่ช่วงหลังนี่ก็กู้สัญญาณมาได้เลยครับยิงได้ทุกนัดมา4นัดติดแล้วนะครับสำหรับโรม่านะครับสถิติ6นัดหลังนะครับแฮนดี้แคปที่เปิดมาเนี่ยทำเงิน2เจ้า1แพ้3ครับสกอร์สูง2สกอร์ต่ำ4นะครับทางด้านของเชลีฟสติลาสโพครับ2นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้บอลติไป 3-1 เกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้สลาเวียปรากไป2ประตูต่อ3ในยูโรป้านะครับนัดล่าสุดที่เป็นทีมเยือนไปเยือนเชเวสก็แพ้ไป 2-1 ในยูโรป้านะครับในลีกโมโดวานี่ก็ยังถือว่าทำเงินได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับเชลิสซิลาสโพแต่ไม่ค่อยจะข้ามผ่านกำแพงสักเท่าไหร่เลยครับราคาก็ไม่ค่อยเปิดด้วยกลุ่มนี้กลุ่ม G นะครับเป็นทางด้านของสลาเวียปรากครับอันดับ1นะครับโรม่าอันดับ2แล้วก็มีลุ้นนะครับที่จะแย่งแชมป์กลุ่มกันนะครับในนัดนี้ถ้าสลาเวียปรากทำได้แค่เสมอหรือโรม่าชนะเชอริสติลาสโพได้แล้วก็สลาเวียปรากแพ้นะครับก็เข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับที่1ที่2ทางด้านของเชอริฟเนี่ยมีแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับเชอเวสมี5คะแนนนะครับไม่ทันโรม่าอยู่แล้วคู่นี้ครับไปดูราคากันต่อเป็นทางด้านของโรม่าเปิดต่อมาแพงทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่2ลูกเต็มน้ำไม่ถึงขาวนะครับ 0.79 สกอร์สูง3ลูกเต็มครับน้ำขาวคู่นี้แฮนดิแคปรวมถึงทางด้านของแฮนดิแคปสูงต่ำเนี่ยก็คล้อยตามกันเยอะพอสมควรนะครับก็เอียงมาทางด้านของโรม่าชัดเจนนะครับมาตรฐานทีมดีกว่าแล้วก็นัดสุดท้ายแบบนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับจับพัดจับผูนี่ก็อาจจะมีแชมป์กลุ่มได้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาค่อนข้างที่จะแพงแต่ก็น่าจะเชื่อว่าทางด้านของโรม่าวันนี้เนี่ยจัดทีมชุดใหญ่ลงแน่นอนนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่โรม่า2ลูกเต็มน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอย่างนกนางนวลไบรตันนะครับวันนี้เจองานหนักเลยครับเปิดบ้านรับการเยือนของโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของมาร์เซย์เสมอกันไป 2-2 ครับผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับนัดล่าสุดเสมอกับเบิร์นส์ลีย์ไปแบบอย่างน่าเสียดายครับ1ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ในบ้าน 2-1 ครับไปเยือนเชลซีแพ้ 3-2 ในยูโรป้านัดล่าสุดไปเยือน AKA 10นะครับชนะได้1ประตูต่อ0 6นัดหลังสถิติชนะ3เสมอ2แพ้แค่1นัดในเกมเยือนนะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดหลังทำเงินไป3เจ้า1แพ้2นะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3
ทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์บ้างครับชนะมา4นัดรวดนะครับฟอร์มดีสุดๆครับช่วงนี้ครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะลอริยองไป 4-2 นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะโอลิมปิกลียงไปถึง 3-0 ครับชนะแรนไป 2-0 นะครับในยูโรป้าเนี่ยชนะอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมไป4ประตูต่อ3เฉือนชนะแบบสุดมันเลยนะครับก่อนหน้านั้นเสมอสตาร์บูแพ้ลองส์นะครับ6นัดหลังสถิติชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3เจ้า1แพ้2สกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นะครับทางด้านของตารางคะแนนครับคู่นี้แย่งแชมป์กลุ่มกันนะครับใครชนะเนี่ยเข้าแชมป์กลุ่มทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซยอันดับ1นะครับมี11คะแนนถือว่าได้เปรียบมากกว่าถ้านัดนี้เสมอก็ยังเป็นแชมป์กลุ่มอยู่นะครับไบรตันต้องชนะเท่านั้นถึงจะเป็นแชมป์กลุ่มคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของไบรตันนะครับราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่1ลูกเต็มน้ำเต็มนะครับทางด้านของมาร์เซยเป็นรองที่น้ำขาวสกอร์สูง3ลูกเต็มน้ำขาวนะครับราคารองครึ่งลูกน้ำขาวครับสำหรับไบรตันนะครับเรียกกันได้ว่าแฮนดี้แคปเนี่ยมองว่าไบรตันวันนี้ชัดเจนมากน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่เราร้อยหลามองฟอร์มแล้วเนี่ยไบตันช่วงหลังก็ยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าที่ควรนะครับวันนี้ตัวเจ็บก็ยังต้องรอดูอยู่แล้วก็มีข่าวเรื่องของมิตุมะเข้ามาด้วยนะครับปัญหากวนใจหลายอย่างครับสำหรับไบตันแต่นัดนี้ราคามันค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเป็นไบตันต่อขาดทีเดียวนะครับแล้วก็แพงด้วยก็ยังเชื่อว่านัดนี้เนี่ยไบตันก็อาจจะเก็บ3แต้มได้หรือไม่งั้นครึ่งแรกนะครับสกอร์สูงที่ลูกควบลูกครึ่งน้ำลบ10ก็ยังสวยอยู่นะครับน่าจะมีประตูกันตั้งแต่ครึ่งแรกครับไม่1ลูกก็2ลูกเอาหูข้อแรกสัก1ข้างก็ยังได้นะครับรอกดสดกันได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้เราร้อยหลายังมองว่าทางด้านของมาร์เซย์นะครับมาเยือนนัดนี้เนี่ยอาจจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเก็บได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มุมเสมอมีมากกว่าครับให้รองที่มาร์เซย์นะครับราคา1ลูกเต็มน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นทางด้านของขุดค้อนเวสต์แฮมครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไฟบวกที่ฟอร์มกำลังแรงในช่วงนี้เลยนะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมานะครับบ้านของไฟบวกเนี่ยเวสต์แฮมชนะมาได้ครับ2ประตูต่อ1นะครับเฮดทูเฮดดีกว่าด้วยนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดเรียกว่าพังครับไปพังกับฟูลแลมมาโดนฟูลแลมอัดมาถึง 5-0 ครับก่อนหน้านั้นชนะสเปอร์ได้ 2-1 ครับเสมอคริสตัลพาเลซในยูโรป้าเนี่ยชนะบาสคาโทโปล่ามาได้1-0 ในเกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะเบิร์นส์ลีย์ครับชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ6นัดหลังครับสถิติชนะ4เสมอ1แพ้1ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3เจ้าแพ้ไป3นะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2นะครับทางด้านของทีมเยือนอย่างไฟบวกครับชนะมา3นัดติดครับ2นัดล่าสุดในลีกเนี่ยเป็นเกมเยือนนะครับชนะวอกบวก1-0ชนะมาย1-0ในยูโรป้า2นัดล่าสุดนะครับมี10ประตูนะครับชนะโอลิมปิกอสไป 5-0 ชนะบัสคาโทโปล่าไป 5-0 ครับเก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับในยูโรป้า2นัดล่าสุดสถิติครับ6นัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้1เหมือนกันเลยนะครับแฮนดิแคปเปิดมา4นัดเนี่ยทำเงินไป4ครับแพ้ไป2นะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3ครับกลุ่มนี้กลุ่ม A นะครับคะแนนเท่ากันเดะเลยครับทางด้านของเวสต์แฮมกับไฟบวกนะครับไฟบวกอยู่อันดับ1นะครับประตูได้เสียนี่ดีกว่านะครับเวสต์แฮมอยู่อันดับที่2นะครับคู่นี้เนี่ยตัดสินกันนะครับสำหรับถ้าเสมอนะครับไฟบวกเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเวสต์แฮมเป็นอันดับ2ก็เข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มกันเท่านั้นเองนะครับสำหรับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นเวสต์แฮมเจ้าบ้านครับดูดีกว่าเหนือกว่าแฮนดิแคปเปิดมาให้ที่ครึ่งควบลูกน้ำเต็มนะครับทางด้านของราคารองครึ่งลูกอยู่ที่น้ำบวก10สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ำลบ10นะครับคู่นี้เนี่ยยังมองว่าเวสต์แฮมครับมีความมุ่งมั่นแล้วครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยต่อแพงทีเดียวฝ่ายบวกช่วงหลังฟอร์มดีเล่นกันลงตัวมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยตัวเจ็บเยอะนะครับสำหรับฝ่ายบวกก็เลยเป็นทางด้านของแฮนดี้แคปเนี่ยอยู่ที่เวสต์แฮมนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับวันนี้เนี่ยฝ่ายบวกน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับแล้วก็ยิงกันค่อนข้างที่จะยากสกอร์สูงก็ชัดเจนนะครับ2ลูกครึ่งควบ3ครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอรองไปที่ฝ่ายบวกแล้วกันนะครับคู่นี้ครับให้รองที่ฝ่ายบวกครับราคาครึ่งควบลูกเอาหูเข้าแรก1ข้างครับเสียครึ่งได้เต็มครับไปต่อกันที่ตัวแทนจากลาลิก้าบ้างนะครับริอัลเบติสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรนเจอร์นะครับทีมจากสกอตแลนด์นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเรนเจอร์ชนะได้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อ0นะครับผลงานของริอัลเบติสก่อนนะครับ3นัดล่าสุดครับยังไม่แพ้ใครนะครับ6นัดเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวครับนัดล่าสุดเสมอกับเรอัลมาดริด
สุดมันครับ1ประตูต่อ1นะครับก่อนนั้นบอลถ้วยก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ครับเกมเยือนเสมออัลเมเรียนะครับในยูโรป้านัดล่าสุดไปเยือนสปาร์ตาปาร์คแพ้ไป 1-0 เท่านั้นเองครับวุ่นวิดทีเดียวก่อนหน้านั้นก็ชนะลาสพามัสครับเสมอเซบีย่าสกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับสำหรับริเบติสเกมรุกไม่ค่อยจะดูดันมากมายเท่าไหร่นะครับแต่เกมรับนี่เหนียวใช้ได้เลยครับสติเนี่ย6นัดหลังชนะ2เสมอ3ครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3นะครับเสียไป3นัดสกอร์สูงแค่นัดเดียวครับสกอร์ต่ำถึง5นัดนะครับไปดูผู้มาเยือนบ้างครับกลาสโกว์เรนเจอร์ฟอร์มกำลังดีเลยครับ3นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของสกอตแลนด์เนี่ยชนะรวดนะครับนัดล่าสุดชนะดันดีไป3ประตูต่อ1ครับบุกไปเยือนฮาร์ทชนะได้1-0ชนะเซนต์เมเลนไป2-0นะครับในยูโรป้าเนี่ยเสมอกับอลิสริมาซอไป1ประตูต่อ1นะครับสถิติ6นัดหลังชนะ4เสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับถือว่าฟอร์มเนี่ยโดดเด่นมากนะครับสำหรับกลาสโกว์เรนเจอร์แล้วก็ยิงได้เยอะทีเดียวทางด้านของแฮนดิแคปครับเปิดมา6นัดนะครับทำเงินได้แค่นัดเดียวครับเสมอไป2ครับแพ้ไปถึง3นัดนะครับสกอร์สูง1สกอร์ต่ำ5ครับแฮนดิแคปสูงรวมถึงแฮนดิแคปที่ให้บอลต่อเนี่ยกลาสโกว์เรนเจอร์ต่อค่อนข้างที่จะแพงเลยครับแฮนดิแคปก็เลยไม่ค่อยผ่านครับกลุ่มนี้กลุ่ม C นะครับมีลุ้นถึง3ทีมครับใครพลาดแพ้หรือใครพลาดพลั้งเนี่ยเรียกว่าแซงแน่นอนนะครับริเบติสยังได้เปรียบอยู่นะครับอยู่อันดับที่1เสมอเข้ารอบนะครับทางด้านของกลาสโกว์เรนเจอร์ชนะเท่านั้นครับแล้วก็มีอีก1ทีมอย่างสปาร์ตาปลาสนะครับมี7คะแนนนะครับริเบติสมี9กลาสโกว์เรนเจอร์มี8นะครับสถานการณ์ในกลุ่มเนี่ยมันแน่นอนครับนัดสุดท้ายแบบนี้นะครับ3ทีมเลยนะครับสปาร์ตาปลาสก็ถือว่างานเบาสุดนะครับชนะเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องสนใจทั้งคู่แล้วครับว่าใครเสมอเนี่ยสปาร์ตาปาร์กก็ถือว่าเข้ารอบไปเลยนะครับราคาคู่นี้ครับเปิดมาเป็นทางด้านของริเบติสครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำเต็มราคารองอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำบวก10สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำไม่ถึงเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของเรนเจอร์ครับบู๊เขาใส่แน่นอนนะครับราคาครึ่งควบลูกแบบนี้ถึงแม้ว่าจะแพ้เนี่ยยังไงเรนเจอร์ก็บุกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่กลาสโกว์เรนเจอร์ครับกินหูสักข้างก็ยังดีครับให้รองที่กลาสโกว์เรนเจอร์ราคาครึ่งควบลูกครับไปต่อกันที่ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของเฟเรนวาลอซี่ครับกับฟิออเรนติน่านะครับม่วงมหาการนัดล่าสุดเจอกับเฟเรนวาลอซี่ในบ้านเนี่ยเสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2มันทีเดียวนะครับกลับมาดูผลงานกันก่อนนะครับเจ้าบ้านนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยนัดล่าสุดแพ้ทางด้านของปาชิไป3ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นเป็นเกมเยือนนะครับชนะได้2-0ในบ้านนี่ก็เสมอไปนะครับ0ประตูต่อ0จากลีกฮังการีนะครับเฟเรนวาลอซี่ถือว่าฟอร์มดีนะครับช่วงนี้ในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับไปเยือนคูคาริกิเนี่ยชนะได้2ประตูต่อ1ในนัดล่าสุดนะครับสถิติ6นัดหลังครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดหลังเนี่ยทำเงินไปได้แค่นัดเดียวนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นบอลทำเงินให้กับเราเยอะมากนะครับแต่ช่วงหลังครับทำเงินไปนัดเดียวเท่านั้นครับแพ้ถึง5นัดครับสกอร์สูง2สกอร์ต่ำ4นะครับในด้านของฟิออเรนติน่าบ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอกับโรม่าไป1ประตูต่อ1นะครับกินหูมาข้างหนึ่งครับก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยครับเสมอกับปาม่าไปนะครับ 2-2 ในลีกเนี่ยชนะซาแลนิตาน่าในบ้านครับ 3-0 ในคอนเฟอเรนซ์ลีกชนะเก้งนะครับ2ประตูต่อ1ถือว่าเก็บคะแนนสำคัญได้นะครับสถิติ5นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้แค่1นัดเท่านั้นครับแฮนดิแคปเปิดมา5นัดทำเงิน2เจ้าไป1แพ้ไป2ถือว่าเท่าตัวอยู่นะครับตารางคะแนนครับคู่นี้เข้ารอบเป็นที่แน่นอนเหมือนกันทั้งคู่แล้วนะครับก็ยังต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงครับสำหรับเฟเรนวาลอซี่ถือว่าเล่นในบ้านเสมอเข้ารอบนะครับถ้าเสมอเนี่ยไม่ต้องห่วงกับราซิ่งเก้งนะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องลุ้นเก้งอีกทีนึงครับว่าจะชนะไม่เกินกี่ลูกแล้วก็เฟเรนวาลอซี่ถ้าแพ้นะครับแพ้ไม่เกินกี่ลูกนะครับไปวัดกันที่ประตูได้เสียเลยนะครับราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าครับเปิดมาราคาสุ่มน้ำสุ่มเนื้อครับอยู่ที่ราคาปอน้ำลบ10ออกได้3หน้าครับคู่นี้แฮนดิแคปยังมองอย่างนั้นนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำล้นคู่นี้ครับเหล่าร้านยังมองว่าเจ้าบ้านเฟเรนวาลอซี่ยังไงก็ต้องยื้อเลยครับฟิออเข้าเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับถ้าเสมอครับไม่เสียหายอะไรมากมายครับเพราะงั้นคู่นี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับอยู่ที่ฟิออว่าจะเลือกใครเข้ารอบเท่านั้นเองครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองไปที่เจ้าบ้านอย่างเฟเรนวาลอซี่นะครับราคาปอหรือครึ่งลูกน้ำบวก10สวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของซิลินสกี้โมสตาร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่า
คู่นี้เจอกันมานั้นล่าสุดเป็นวิลล่านะครับชนะได้ในบ้านแค่1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับยิงตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับยิงกันเร็วนะครับแล้วก็ไม่ยิงกันเลยครับเม็ดหยุดนะครับสำหรับทางด้านของแอสตันวิลล่าผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านก่อนนะครับเล่นบอลลีกครับของบอสเนียเนี่ยเกมเยือนชนะมาได้ 2-0 ครับก่อนหน้านั้นเกมเยือน2นัดติดเนี่ยแพ้ไป 2-1 ไปเยือนอาร์คมาในคอนเฟอเรนซ์ลีกก็แพ้ไปครับ1ประตูต่อ0นะครับเกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นัดนี้ก็พลิกกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่ายังอุ่นใจได้ครับในบ้านนัดล่าสุดก็ชนะทางด้านของ NKBJS ไปได้3ประตูต่อ1นะครับ6นัดหลังชนะ3ครับแพ้ไป3ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดเนี่ยเปิดมา3นัดนะครับทำเงินไป1นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับก็ยังเท่าตัวอยู่สกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2ครับช่วงหลังนี้ทางด้านของแอสตันวิลล่าบ้านครับเก็บชัยชนะในบ้านกับทีมใหญ่มาได้แบบสุดมันเลยนะครับนัดล่าสุดนี่เฉือนชนะอาร์เซนอลไป 1-0ก่อนหน้านั้นก็เก็บแมนซิตี้ได้ 1-0 เช่นกันนะครับไปเยือนบอร์นมัธเสมอ 2-2 ครับในคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดล่าสุดชนะลีเกียวอร์ซอไปนะครับ2ประตูต่อ1แต่ไม่ผ่านแฮนดี้แคปนะครับที่เหลือก็เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่อง6นัดหลังเนี่ยชนะถึง5นัดครับเสมอไป1นัดยังไม่แพ้ใครนะครับแฮนดี้แคปเปิดมา6นัดทำเงิน4แพ้ไป2ครับก็ถือว่าเป็นบอลทำเงินทีเดียวนะครับลูกทีมของอูนายอเมรี่นะครับช่วงนี้ตามเนี่ยรับตังกันทั้งนั้นเลยนะครับสกอร์สูง4ครับสกอร์ต่ำ2นะครับกลุ่มนี้ร่วมกลุ่มกันในกลุ่ม E นะครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่านำเป็นจ่าฝูงนะครับถ้านัดนี้มี1คะแนนก็ถือว่าแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอลุ้นลิเกวอซอว่าจะชนะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจอกับเซรินสกี้โมสตาที่อยู่อันดับ4นะครับที่มี3คะแนนแล้วก็หมดลุ้นไปแล้วนะครับก็ยังต้องรอดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของแอสตันวิลล่าจะมามุกไหนนะครับราคาคู่นี้ครับเป็นแอสตันวิลล่าเปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับเหมือนกับแฮนดิแคปเนี่ยยังจ้องจะกินหูอยู่นะครับเปิดติ่งมาหน่อยนึงนะครับลูกเต็มอยู่ที่น้ำบวก10นะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10คู่นี้สกอร์สูงก็น่าสนนะครับ2ลูกครึ่งควบ3 2ลูกครึ่งในน้ำบวก10นะครับสูงครึ่งแรกเนี่ยยังไม่ค่อยสนเท่าไหร่ครับน่าจะยื้อได้อยู่สำหรับเซรินสกี้โมสตาในครึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราได้หลายมองว่าแอสตันวิลล่าครับน่าจะเก็บได้นะครับในวันนี้เนี่ยติ่งควบลูกเนี่ยมันก็ยังกวนใจอยู่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะ2เม็ดขาดครับให้ต่อที่แอสตันวิลล่าครับราคาลูกควบลูกครึ่งน้ำเกือบเต็มสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้8คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับซันกิลูสกับลิเวอร์พูลคู่นี้ขอดูราคากันอีกทีนึงครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับว่าคู่นี้เหล่าไรหลาจะไปฝั่งไหนเนี่ยแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ไลน์แอดของเราได้ครับ @sign100ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับคู่2เลเวอร์คูเซ่นกับทางด้านของโมนะครับคู่นี้เลเวอร์เปิดต่อมาลูกครึ่งครับมาตรฐานทีมดีกว่าอยู่แล้วครับอลองโซ่เคี่ยวอยู่แล้วครับลูกครึ่งน่าจะผ่านได้ให้ต่อที่เลเวอร์คูเซ่นเจ้าบ้านครับคู่ต่อไปโรม่ากับชลิฟสติลัสโพนะครับชนะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีสำหรับโรม่าคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าหมาป่าโรม่าซ้อมเกมรุกแน่นอนครับให้ต่อที่โรม่าราคา2ลูกเต็มครับคู่ต่อไปครับไบรตันกับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับเป็นทางด้านของไบรตันเปิดแพงเลยนะครับที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับฟอร์มแกร่งฟอร์มแรงๆอย่างมาร์เซย์แต่ก็มาเจอแฮนดิแคปแพงอย่างไบรตันแบบนี้ก็หวั่นๆกันบ้างเลยครับแฮนดิแคปยังมองว่าเจ้าบ้านนะครับแต่เราหลาเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโอลิมปิกมาร์เซย์น่าจะเก็บ1แต้มได้ครับให้รองที่มาร์เซย์นะครับคู่ต่อไปครับเวสต์แฮมกับไฟบวกนะครับว่าฟอร์มแรงเหมือนกันทั้งคู่นะครับทีมจากพรีเมียร์วันนี้เนี่ยต่อแพงเลยนะครับก็ยังเชื่อว่าครับคู่นี้ครับให้รองที่ไฟบวกน่าจะดูดีกว่าครับเอาหูเข้าแรกเหมือนกันทั้งข้าง2ข้างเลยครับคู่ต่อไปเบติสกับเรนเจอร์นะครับคู่นี้ก็ยังมองว่ากราสโกเรนเจอร์นะครับเจอกับเบติสเนี่ยนัดล่าสุดก็ชนะมาได้ครับก็รู้ทางรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีนะครับนัดนี้ก็น่าจะจับทางได้ให้รองที่กราสโกเรนเจอร์ครับราคาครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับเฟเรนวาลอซี่กับฟิออเรนติน่านะครับมุ่งหาการเปิดต่อมาที่ราคาปกปอดน้ำลบ10ด้วยนะครับออกได้3หน้าครับแต่ขออิงเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับสำหรับนัดนี้เสมอก็เข้ารอบครับสำหรับเฟเรนวาลอซี่ครับให้รองที่เฟเรนวาลอซี่เจ้าบ้านครับราคาปอปอครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเซรินสกี้โมสตากับแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าช่วงหลังกำลังได้ใจนะครับชนะทีมใหญ่มารวดนะครับเปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับเหมือนจะหลอกกินหู1ข้างเหมือนกันนะครับแฮนดิแคปนี้นะครับพี่ๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับแอสตันวิลล่าน่าจะเก็บได้นะครับแฮนดิแคปนี้ให้ต่อที่แอสตันวิลล่าในคู่สุดท้ายครับจังหนับรับตังกันไปครับครบ8คู่ค่ำคืนนี้ครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราเหล่าร้อยหลาก็สามารถกดติดตามกันได้ใน YouTube Channel นะครับแล้วก็แจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการมาของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับในการรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทีเด็ด VIP ครับบอลเต็งบอลสเต็ปสเต็ป1นะครับสเต็ป3คู่1ชุดนะครับเต็ง1คู่นะครับก็สามารถแอดไลน์กันมาได้แจกทุกวันครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ